ในตัวบ้านนะครับและต้องเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างตัวบ้านด้วยนะครับเพื่อที่จะกระจายสัญญาณไปยังตัวอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมแอดมินปอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง Unbox and Review วันนี้เรามาเจาะลึกนะครับ HiVision AX4 ที่ทาง HiVision Thailand ได้ส่งกล่องสุ่มมาให้เราช่วยรีวิวช่วยนำเสนอนะครับเพิ่มความเข้าใจเพิ่มข้อมูลให้ความรู้กับลูกค้าส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นมาชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมเรามาเริ่มจากตัวที่1กันเลยนะครับตัวนี้เป็นกล่องควบคุมนะครับทำหน้าที่รับส่งสัญญาณต่างๆไปหาตัวอุปกรณ์ client หรือว่าอุปกรณ์ตรวจจับเซ็นเซอร์ต่างๆภายในบ้านนะครับตัวนี้ส่งสัญญาณอยู่ในย่านความถี่433เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่คือหน้าตากล่องควบคุมนะครับและภายในนะครับเห็นไหมฮะทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องเสียบซิมการ์ดนะครับในกรณีที่บ้านลูกค้าอยู่ห่างไกลหรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือกังวลว่ากลัวโดนตัดอินเทอร์เน็ตและสัญญาจะไม่แจ้งเตือนนะครับตรงนี้สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างง่ายดายครับและต่อมาตัวนี้เป็นช่องเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟ220โวลต์นะครับผมตัวนี้หลักๆเลยจะถูกติดตั้งภายในชั้น2หรือว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดในตัวบ้านนะครับและต้องเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างตัวบ้านด้วยนะครับเพื่อที่จะกระจายสัญญาณไปยังตัวอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวคีย์ฟอบหรือว่าตัวสวิตช์ควบคุมนั่นเองครับหรือว่ารีโมทนั่นเองหลักๆเลยจะมีอยู่4โหมดของการทำงานนะครับถ้าเกิดเราจะเข้าบ้านเราก็กดปลดล็อกบ้านถ้าเกิดเราจะออกจากบ้านเราก็เพียงแค่กดล็อกบ้านเท่านั้นเองครับแล้วก็จะมีโหมดการทำงานนะครับโหมด1โหมด2อย่างเช่นนะครับในกรณีที่บ้านลูกค้ามี2ชั้นตอนที่ลูกค้ากำลังเข้านอนลูกค้าต้องการรักษาความปลอดภัยเฉพาะโซนด้านล่างลูกค้าก็กดโหมดที่1หรือว่าลูกค้าต้องการให้ทำงานเป็นบางส่วนก็กดโหมดที่2ได้เลยครับผมง่ายดายเท่านั้นเองและนอกเหนือไปกว่านี้คือยังสามารถควบคุมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นเองครับส่วนตัวนี้เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นไวเลสแมกเนติกดีเทคเตอร์หรือว่าตัวอุปกรณ์ตรวจจับประตูหน้าต่างนั่นเองครับตัวนี้นะครับแนะนำเลยจำเป็นมากนะครับติดประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านนะครับหรือว่าตามประตูหน้าต่างที่คิดว่าเป็นช่องทางของคนร้ายนั่นเองครับตัวนี้ครับรูปร่างหน้าตาสวยงามเลยแนะนำให้ติดอยู่ตรงห้องโถงนะครับหรือว่าทางเข้าหรือว่าบริเวณที่มีประตูหน้าต่างเยอะๆซึ่งจะช่วยลดอุปกรณ์ตัวนี้ครับอย่างเช่นบ้านหลังนึงมีประตูหน้าต่าง5บานอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้ครับทดแทนตัวนี้ได้ทั้งหมดได้เช่นกันครับแต่นะครับตัวนี้โจรหรือผู้บุกรุกยังไม่เข้ามาในบ้านนะครับจะแจ้งเตือนก่อนแต่ว่าตัวนี้ผู้บุกรุกเข้ามาถึงตัวอุปกรณ์แล้วนะครับหรือว่าเข้าถึงตัวในบ้านแล้วถึงจะแจ้งเตือนส่วนคุณจะออกแบบยังไงถามช่างผู้ชำนาญการได้เลยนะครับและนี่ก็คือ1ชุดเซตที่คุณลูกค้าควรจะมีควบคู่กันกับกล้องวงจรปิดตอนนี้ราคาก็ถือว่าลดลงมาเยอะแล้วนะครับราคาไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วและที่สำคัญคือแทบจะเป็นตัวไร้สายเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามสะดวกสบายใครๆก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆครับวิธีการติดตั้งนะครับเรามีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งเองหรือว่าให้กับช่างติดตั้งได้ติดตั้งกันแบบง่ายๆนะครับสบายๆหลักการก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code ด้านหลังอุปกรณ์นะครับเพื่อเชื่อมต่อให้เข้ากับกล่องควบคุมตัวหลักตัวนี้ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่างแต่ละคนความสามารถแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันวิธีการออกแบบวิธีคิดก็ไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณเรียกนั่นเองครับผมเรามาชมกันต่อได้เลยครับว่าตัวอะลาร์ม HiVision AX4 สามารถต่อร่วมกันกับอุปกรณ์อะไรได้เพิ่มอีกบ้างครับ 1. ปุ่มแพนิคบัตทอมหรือว่าปุ่มกดฉุกเฉินนะครับขอความช่วยเหลือ 2. Indoor Sirenคือจุดที่ช่วยกระจายเสียงสัญญาณไซเรนให้ดังเพิ่มตามจุดต่างๆภายในตัวบ้านครับ 3. สมาร์ทปลั๊ก
หรือว่าเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสามารถต่อประยุกต์ได้นะครับอย่างเช่นตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วมีไฟติดตามบริเวณต่างๆนะครับ 4. PR Camera หรือว่าตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีกล้องภายในตัว 5. PIR Gas Bag หรือว่าตัวอุปกรณ์ตรวจจับแนวกระจกนะครับ 6. Keypad หรือว่าปุ่มกดปุ่มควบคุมตัวเครื่องนะครับ 7. Magnetic Contactตัวตรวจจับอุปกรณ์ประตูหน้าต่างครับ 8. Outdoor Siren หรือตัวช่วยขยายสัญญาณเสียงไซเรนนะครับสำหรับภายนอก 9. IP Camera หรือกล้องวงจรปิดแบบ IP นะครับ 10. Relay อุปกรณ์ที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายชนิดครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการ Unbox Review ของ Alarm Hivision AXO Seriesเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกๆท่านคงได้รับทราบข้อมูลไม่มากก็น้อยวันนี้แอดมินปอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ